ไปดูเรื่องของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากันหน่อยอันนี้ก็มีทิศทางข่าวที่ถึงแม้ว่าจะสั้นหน่อยแต่ก็ดูดีถ้าจะต่อถูกปะก็เป็นข่าวมาจากเทเลกราฟครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับบอกว่าตอนนี้สัญญาใหม่ของเป๊ปกับแมนซิตี้เนี่ยมันกำลังคุยกันอยู่มันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างมากเลยเพราะว่าที่คุณผู้ชมได้ฟังข่าวโมฮัมเหม็ดซาลาห์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเฟอร์จิลฟันไดสัญญาจะหมดใน2025นี้นะครับผู้จัดการทีมคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับและเขาเป็นระดับที่แบบโอ้โหเกรด A มากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนซิตี้เขาพยายามทุกวิถีทางในการล้างเขาให้อยู่นะครับล่าสุดเทเลกราฟบอกว่าเป๊ปอาจจะถ้าอย่างน้อยๆนะครับผมว่าคงจะต้องมีการขอให้อยู่ต่ออ่ะสมมุติมัน worst case ว่าทีมโดนคดีจริงๆเนี่ยถ้าแมนซิตี้อ้างเรื่องบุญคุณอะไรก็หลายอย่างถ้าโดนนะใจเรานะอันนี้คิดเองนะคะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนถ้าโดนนะป๊อปเราว่าเป๊ปไม่อยู่ก็เนี่ยครับคือเทเลกราฟเขาพยายามบอกว่าถ้าหากมีใจอยู่ต่อเนี่ยก็อาจจะสยาสัญญาไปสักหนึ่งปีช่วยหน่อยไปไปได้ไหม อย่างน้อยหนึ่งปีก็ดีกว่าศูนย์หรือย้ายออกไปเลยเพราะว่าถ้ามองกันในมุมของแฟนบอลของเขาครับถ้าหากทีมโดนวิกฤตเรื่องคดีความแล้วไปเลยโดนตัดคะแนนแล้วไม่มีเป๊ปเนี่ยโอ้โหแมนซิตี้มันจะยิ่งเหมือนเรือที่แบบไม่มีใต้กงอะเออก็ถ้ามองในมุมนี้แล้วเจรจากันขอให้ช่วยอีกปีได้ไหมว่าปีเดียวก็อันนี้เทเลกราฟพยายามจะนำเสนอแบบนี้อ๋อเออถ้าไม่ได้มองในเชิงบุญคุณนะมองในความว่าอยู่กันมาตั้งนานช่วยหน่อยช่วยปีแฟนก็รักเออให้ตั้งหลักหลังจาก115คดีได้ก่อนแล้วคุณค่อยไปก็แต่ก็ต้องไปคุยกับเขาไงถ้ามุมนี้ผมว่ามันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเขาครับคือเขาห้อยภรรยาและลูกมานานมากแล้วครับที่เขาจะย้ายกลับไปสเปนเนี่ยครับทีนี้มีทางฝั่งของนักเตะใช่ไหมใช่เออมีเรื่องของนี่ก่อนค่ะเรื่องแชมเปี้ยนส์ลีกเออแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ก็คือแกบอกแกไม่อยากเจอบาร์ซ่าทีวีที่อิตาลีครับสัมภาษณ์นะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากเลี่ยงไม่เจอกับทีมไหนมากที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ครับซึ่งเป๊ปก็บอกโอ้เป็นคำถามที่ดีนะน่าจะเป็นบาร์เซโลนาเพราะว่าความรักที่มีต่อพวกเขาจะทำลายตัวผมนี่เหมือนแบบคนที่เอารักกายร่างเป็นปีศาจแล้วจะแทงหัวใจก็ไม่กล้าอะไรเป๊ปกวาร์ดิโอล่าพูดถึงทีมเก่าแล้วทำไมคุณไปบอกว่าเขาเป็นวีรบุรุษตอนเทนฮากพูดถึงทเวนเต้คุณโดนหัวเราะกันคิกคักเออเนาะเห็นไหมเออจริงผมไม่อยากจะทำร้ายทีมพวกเราทีมรักเออจริงเป๊ปก็พูดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่พอเป็นโค้ชคำพูดของเทนฮากบอกเฮ้ยมีปัญญาเปล่าเออเอออันนี้ยอมรับไม่ผมหมายถึงคุณน่ะไม่ก็คุณดูเขาแซวแล้วอ่ะทีนี้มาดูต่อความรักที่มีต่อพวกเขาจะทำลายตัวผมเกิดในเมืองเล็กๆในละแวกนั้นมันไม่ง่ายเลยที่ต้องดวลกับบาร์เซโลนาซึ่งซิตี้เองเนี่ยก็ลงเล่นในรอบของตัวลีกเฟสไปแล้ว2เกมครับเสมอกับอินเตอร์มิลาน 0-0 นะคะแล้วก็ไปถล่มบาติสลาว่า 4-0 แล้วเดี๋ยวจะเจอกับสปาร์ตาปราก23ตุลาคมแล้วก็เดี๋ยวมีเจอสปอร์ติ้งลิสบอนเฟยีนูร์ยูเวนตุสเปเช่ครับบูส